ว่างบ้างที่แบบว่าไปช้อปปิ้งซื้อของกินอะไรเงี้ยค่ะแฟนก็เป็นหนีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบอันนี้อาจจะลงออกแล้วทุกคนรับรู้อะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็เป็นพี่แดนอีกมุมนึงอะไรเงี้ยค่ะคือทุกวันเนี้ยค่ะทำงานกันยุ่งมากเลยแบบเวลาถ่ายก็แบบไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามเดี๋ยวพยายามถ่ายรูปก็มีนะคะเขาก็คอยเติมให้ได้อยู่แล้วเขาบอกว่าพอเราใกล้จะมีข่าวดีแล้วก็โชว์โมเมนต์หวานมากขึ้นอุ้ยขนาดนั้นหรือเปล่าไม่หรอกบางครั้งหนูว่าอาจจะบังเอิญมากกว่าเลยค่ะยังค่ะยังไม่ถึงขั้นไหนเลยค่ะไม่มีถึงขนาดนั้นนะคะคือเขาก็อาจจะรู้ว่าโอเคด้วยระยะเวลาที่คบกันมาแบบว่าค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบแค่คุยกันแค่2คนเฉยๆเลยอะค่ะไม่ได้แบบว่าทางการหรือว่าถึงขั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะไม่หรอกค่ะหรือว่าส่วนตัวมันก็ต้องมาจากเราทั้งคู่ก่อนอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็แค่ไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกคือมีการคุยกันบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าซีเรียสหรือลงลึกอะไรก็จริงหนู50-50อะค่ะก็แบบว่าอยู่ที่เราด้วยมากกว่าว่าแบบเราทำแบบไหนทำให้ทุกวันมันยังดีแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย